เฮ้ยทุกคนตรงนี้มีทางแยก2ทางทางซ้ายกับทางขวาเดียวกันมารวมกันมารวมกันแต่เดี๋ยวนะห้องนี้มันเหมือนมีแบบอ่างอาบน้ำข้างล่างมันลึกหรือเปล่าฉันขอดูแป๊บโอ้ไม่ลึกมากไม่ลึกมากไม่ลึกมานี่มันถามว่าเราจะใส่ยีนแบบไหนเราชอบใส่ยีนแบบไหนอ่ะฉันเอาจริงฉันชอบใส่ยีนแบบว่ารัดรูปอ่ะฉันรู้สึกว่ามันดูสวยงามขาเล็กชอบแบบบานผมเอาทรงกระบอกขากระบอกแล้วกันตรงกลางคนชอบขาเล็กน้อยเกินไปเหรอเนี่ยวันนี้ฉันเดรกเองเฮ้ยเดรกนายจะทำอะไรฉันฉันโดนเดรกเอาเดบิลทุ่มฉันผมเจอทางออกแบบแบบควายมันบอกว่ายินดีด้วยแล้วเดินไปมันก็หล่นลงไปในลาวาไปครับผมกางเกงทรงหลวมคือกางเกงที่ชนะนะครับโอ้ก็พวกนายชอบใส่แบบฮิปๆอ่ะชอบหุ่นดีอ่ะไม่ชอบเลยเอาล่ะฉันขอโทษทีนะที่เมื่อกี้ฉันบอกผิดไปเนี่ยแต่ว่าตรงนี้คือทางออกที่แท้จริงเชื่อได้ไหมเนี่ยนั่นเด็ดมีคำตอบไหมเนี่ยแต่พวกนายเห็นไหมว่าคนนี้เนี่ยเขาใส่ชุดแบบกันรังสีพวกเราไม่มีชุดบ้างเลยหรอมันหายไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแฮะข้างในอาจจะมีชุดก็ได้นะเฮ้ยนี่ไงเอ้านายชุดเขามาใส่แล้วอ่ะเฮ้ยฉันเอาชุดเขามาใส่อ่ะเข้าชุดนั่นนะโอ้ยนายสอนชุดฉันเลยเหรอเราเห็นกางเกงนายไรหัวใจด้วยเนี่ยนะเออทีไปละตะกิดกล้ามใหญ่ไปอ่ะชุดใส่ไม่ได้ใส่แค่กางเกงพอแล้วเฮ้ยนี่มันด่านคอมพิวเตอร์นี่ใช่ด้วยโอ้โหด่านนี้เนี่ยเราไม่ต้องหารหัสแต่ว่าข้างหน้าตรงนั้นมีคำถามที่มี4ตัวเลือกโอ้โหยากกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะเอาไงดีโอ้โหเอาละครับและนี่ก็คือคำถามต่อไปสัตว์ที่ดีที่สุดในโรงนาของคุณคือตัวอะไรระหว่างไก่วัวแพะหมูวัวให้ทั้งนมทั้งเนื้อเลยนะแต่ว่าไก่ก็ได้ทั้งไข่แล้วก็เนื้อเหมือนกันนะแต่วัวไข่ได้แพงกว่านะวัวก็มีไข่นะนั่นไข่นั่นมันอันทะโธ่อันทะวัวนะคะวัววัวเฮ้ยคนตอบวัวเยอะจริงๆด้วยอ่ะตกลงมาข้างล่างอ่ะแต่มีคนหนึ่งที่กำลังโดนฆ่าอยู่ผมเจอตัวเองได้ตีอยู่โอ้ my god ผมเจอตัวเองนั่งกล้ามตัวเองได้อยู่ใต้ไม้สมน้ำหน้าที่คำตอบมันคือวัวเนี่ยเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดที่เอามาทำเบอร์เกอร์หรือเปล่าถูกต้องเกี่ยวกับเบอร์เกอร์หรือเปล่าเบอร์เกอร์ที่แย่ที่สุดของคุณคืออะไรระหว่างหนึ่งเบอร์เกอร์เล็บฮะเบอร์เกอร์เล็บเนี่ยนะเบอร์เกอร์ทำจากเล็บอีสองเบอร์เกอร์ยาสีฟันสามเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากเส้นผมและสี่เบอร์เกอร์ไฟระยิบระยับเล็บละกันไม่ไหวละผมว่าเล็บเลยฉันว่าเส้นผมอุบาทกว่าเยอะเลยเล็บดิเอาไปครับผมเบอร์เกอร์เส้นผมเบอร์เกอร์เส้นผมกับเบอร์เกอร์เล็บเนี่ยคะแนนสูสีมากโอเคไปพี่กิตไปเส้นผมนี่แหละทางที่ถูกเย้ยินดีด้วยพวกนายได้รับเบอร์เกอร์เส้นผม3อันเอาละครับตัวต่อไปโอ้โหตัวละครในสควิดเกมที่ดีที่สุดเอาล่ะใครล่ะเฮ้ยผมชอบตะแก่อะโออีนัมโออีนัมฉันชอบผู้หญิงอ่ะฉันว่าผู้หญิงดูแบบว่าไอ้นี่ดีเท่ชอบผู้หญิงเหมือนกันมาเท่สุดไปไปเก็บทั้งแซ่บอ้าวเคยโดนผู้หญิงหลอกล่อและตอนนี้เรานูบกำลังพิมพ์คีย์เมสเซจในแบ็กรูมนั่นนายกำลังพิมพ์อะไรอยู่แบ็กรูมเกมแบ็กรูมโคลนแบ็กรูมพีเพอร์เรนส์แล้วแบ็กรูมทำลายตัวเองอ่ะงั้นฉันจะเลือกตามพวกนายก็ได้ตะแก่เอ้ยไม่บอกใกล้เคียงกันเลยกับผู้หญิงอ่ะใช่ขาดคะแนนเคียงนิดเดียวเองเอาล่ะต่อไปตรงนี้มันเป็นชั้นวางหนังสืออีกแล้วแต่ว่าไม่มีหนังสือสักอันเลยเนาะทุกคนเนาะใช่ใช่ลูกวางก็ไม่มีเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะทางสีแบบฟ้าๆทางลงดูเหมือนว่าจะมาเป็นทางสไลด์ลงไปด้วยสไลเดอร์พวกเราสไลด์ลงไปโอ้โหเนี่ยคุณจะเลือกสิงโตผมสรวยแบบไหนชอบดีอ่ะสิงโตดีสุดครูอ่ะมันมีแต่ของแบบเท่ๆเอ้ยฉันว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นสิงโตอินเรียลไลฟ์นะอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นสิงโตแบบว่าใช้แชมพู
ช้แชมพูแบบว่าผมสวอนอันที่สามเนี่ยมันเป็นมีไฮไลท์อันที่สี่เนี่ยดัดรอนดัดหยิกโอเคฉันเลือกดีแล้วกันเฮ้ยฉันเลือกขอไข่อ่ะมาผมเลือกดีด็อกดีกว่าดีด้วยฉันชอบผมแบบสวอนว้าวว่าตกช้างไหมอ่ะฉันจะเลือกสิงโตไฮไลท์ก็ได้เฮ้ยพวกนายมีคนเลือกสิงโตไฮไลท์ 39,000 แสดงว่ามันต้องคนเลือกก่อนแน่นอนเลยโคตรแย่อ่ะโคตรแย่เฮ้ยฉันเห็นแล้วเห็นไหมคำถามต่อไปของเราอยู่ในนั้นเป็นขนมที่ดีที่สุดมาหาทานที่จะไปหาตรงนั้นกันชีโต้ชีโต้โดริโทสไม่ฉันคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นโดริโทสจ้าไม่ไงเพราะว่าโดริโทสเนี่ยเป็นขนมที่ยอดขายแบบในฝรั่งอ่ะคือเยอะมากใช่เหรอโอเคงั้นตัวนี้ถูกใช่และอีกอย่างหนึ่งรสชาติมันอร่อยด้วยฉันชอบกินเพราะฝรั่งเลือกโดริโทสเยอะรสบาร์บีคิวเป็นไงล่ะไม่น่าตามเพื่อนเลยอ่ะแล้วยังไงต่อไปนี่คือหลุมศพของนายเฮ้ยฉันเจอผีญี่ปุ่นในศาลเจ้าอย่าได้อย่าตามฉันมาเออมาอยู่กับพวกเราเถอะชีโตสเหรอโอ้โหไม่ใช่เฮ้ยฉันว่าฟริทอสเนี่ยฟริทอสอ้าวเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเอาล่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านี่คือระเบิดและฉันจะลองจุดมันดูไม่นะทำอย่างนั้นไม่ได้ตัวตลกไม่ทำอย่างนั้นเรามาจ้าอ้าวขอโทษทีมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดฉันจะใช้ไม้ตีแกตาหักคอหักเลยแต่จะบอกว่าโทสตีโทสก็อร่อยนะเชื่อไหมว่าฉันไม่เคยกินโทสตีโทสเลยอ่ะผมเคยกินเดี๋ยวเราต้องลองไปหากินกันดูแล้วว่าทำไมคนถึงปวดเยอะขนาดนี้แป้งเคยกินไอ้พวกนาโชอะไรพวกนั้นป่ะโหฉันอยากกินเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะครับมากันต่อครับผมควรจะเลือกฤดูกาลไหนเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของคุณระหว่างใบไม้ผลิฤดูร้อนใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูหนาวฉันว่านะตอนนี้ก็น่าจะฤดูหนาวป่ะเลอะดูหนาวไปเลอะดูหนาวเพราะว่ามันมีแบบว่าเซนต์ตาคลอสแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยในฤดูหนาวผมชอบฤดูใบไม้ร่วงอ่ะอุ้ยแต่คนชอบฤดูร้อนเยอะเหมือนกันนะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศหนาวๆแน่เลยนี่ทุกคนตรงนี้เลย exit อีกแล้วโอ้โหแกทำแบบนี้ตลอดเลยอ่ะแต่ตาดูเหมือนว่าข้างในมันจะอันตรายมากนะฉันคิดว่านายควรจะไปก่อนนะชุบชัยจะไปขโมยเสื้อเขาอีกแล้วใช่จะขโมยหมวกมันด้วยเฮ้ยว่าแต่ทำไมพวกนายชุดดูคุ้นๆมันชุดของมักจ่อยเลยนะเนี่ยเออพอดีพวกเรายืมเขามาอะครับมาพวกเราฉันว่าเราออกทางออกนี้กันเฮ้ยจะมีหนทางอะไรรอพวกเราอยู่กันแน่เฮ้ยอุ้ยบ้านบอลว้าวบ้านบอลเย้มีลูกโป่งด้วยเฮ้ยลูกโป่งแบบนี้ดูไม่ค่อยดีเลยนะเหมือนกับอิฐเลยอ่ะรีบเข้าไปในบ้านบอลตรงนี้ดีกว่าครับผมไปทางไหนเนี่ยทางยาวๆฝั่งนี้มันเป็นเขาวงกตเหรอเนี่ยทางซ้ายนะฉันว่าขวาไล่ซ้ายดีไปทางซ้ายดีกว่าอ้าวนี่ไงและทางซ้ายโอ้นี่ไงเจอแล้วว้าวเลือกอีโมจิที่ดีที่สุดสำหรับนายนี่ไงสายดิการร้องไห้น้ำตาแห่งความสุขไม่รู้สีท่อมันแปลกสุดตาของหัวใจปิ้งปังเสียงกรีดร้องหน้าเบื่อหนูแล้วก็ยิ้มแบบเหงือกบานแปลกสุดเลยนะหัวเราะดิหัวเราะด้วยความแบบหัวเราะแห้งแล้วก็หัวน้ำตาไหลด้วยก็ได้ว้าวอ้าวร่วงเลยเนี่ยมันเอาสีมาหลอกเราอีกแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมังกรมังกรไดโนเสาร์โอ้ยเอ้าโอ้โหอุตส่าห์แอบทุกคนลงตาหัวใจมาเลยครับฉันว่าตอนแรกฉันก็คิดตอนแรกเอาตาหัวใจอยู่แล้วอะสุดท้ายแล้วความรักก็ชนะทุกสิ่งตาหัวใจคือคำตอบที่ถูกต้องอุ้ยลื่นอุ้ยลื่นเฮ้ยอะไรลื่นอะไรวะฉันก็ลื่นเหมือนกันนี่ฉันลื่นแบบนอนตอนที่มันมีรูด้วยอะล่ะลงไปในรูนี้กันเลยโอ้ข้างล่างตัวนี้ของเล่นเยอะเลยแฮะเลือกหมาที่นายคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับนายโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ฮัสกี้หรือว่าจะเป็นดัลเมเชียนชิวาวาหรือว่าจะเป็นบิ๊กเกิลจะเลือกกี่คำว่าฮัสกี้เพราะว่ามันไม่มีปอมให้ฉันเลือกอ่ะผมเลือกบิ๊กเกิลคนก็น่าจะชอบบิ๊กเกิลนะโกลเด้นโกลเด้นก็น่ารักบิ๊กเกิลมาแล้วอ้าวบิ๊กเกิลนายทำฉันผิดหวังนี่ขอโทษด้วยนะนี่คือทางออกที่แท้จริงนะเพื่อนเอ้าเ
โอ๊ยมันหลอกฉันคำตอบก็คือไซบีเรียนฮัสกี้นะครับเจ้าหมาโง่ไหนทำให้ฉันดูแย่นี่มันมีท่อที่เราทำให้เราเดินทางไปต่อได้แต่มันมีรูด้วยแหละเพื่อนใช่อุ๊ยฝั่งข้างๆนี่เราสามารถมองได้เลยนะโอ้โหพวกนายเชื่อฉันไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นเขาวงกตที่เราเคยหนีเจ้าตัวแมคโดนัลด์แน่เลยอะโอ้ยไม่ก่อนพระเจ้าช่วยมีผีแมคโดนัลด์ไม่เจออะไรกันอะไม่เป็นไรฉันมีปืนไฟอยู่ฉันยิงมันโอ้ยนั่นจะทำอะไรใช่แล้วมันลึกมากเลยนะเนี่ยนี่ไงพูดว่าแมคโดนัลด์ก็มาโอ้ my god Pennywise เขาบอกว่า Pennywise ไม่มีเงินเหลือแล้วแล้วเขาต้องการงานงานไหนที่เหมาะที่สุดกับหลักเขายูทูบเบอร์ใช่ฉันว่าเป็นยูทูบเบอร์Pennywise YouTuber ประเด็นคือในแปลไทยอ่ะเขาบอกว่ามี Pennywise เป็นพนักงานขายน้ำหอมระเหยไปครับผมไปเฮ้ยมันมีคำถามที่มันฮาสุดๆเลยนะต่อไปครับเลือกหมวกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหมวกรับปริญญาหมวกของนายอำเภอหมวกทรงสูงหมวกเบสบอลหรือว่าหมวกคาวบอยไอ้ทรงสูงเนี่ยเท่คาวบอยฮีฮ่าทรงสูงเท่สุดคาวบอยรักคุณอ่ะโอ้น่าจะเป็นเบสบอลแคปนะเพราะว่ามันน่าจะใส่ได้เวลาและคำตอบก็คือหมวกเบสบอลสุดเท่ดูง่ายสุดไปกันต่อเถอะเฮ้ยนับวันฉันยิ่งจะลายตาขึ้นเรื่อยๆดูไอ้ตรงนี้สิมีทั้งลูกบอลมีทั้งสีสันสดใสไปหมดเลยเอาล่ะครับเรามาเจอกับด่านต่อไปโกโอ้ยตายโอ้ยพวกนายลื่นลงมาแรงเกินไปปะเนี่ยเขาบอกว่าขนมหวานหรือว่าลูกอมที่แย่ที่สุดในวันฮาโลวีนคืออะไรแคดดี้คอร์นคือแบบไหนวะอ๋อไอ้นี่ฉันเคยกินอยู่นะมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มีสมาร์ตี้อันนี้เป็นลูกอมแล้วก็มีถั่วลิสงเรื่องอันนี้แหละแย่สุดแล้วก็ถั่วไปเลยแล้วกันว่าถั่วฉันคิดว่าน่าจะถั่วใครเอาถั่วมาให้กินก็คือแย่ไม่ใช่แคนดี้ด้วยซ้ำใช่โอ้โหแย่แคนดี้อะไรมันเป็นถั่วไม่ได้นะอุ้ยลื่นเฮ้ยที่นี่มันสนุกใช่ไหมฉันว่าฉันจะอยู่ที่นี่ก่อนพวกนายไปก่อนเลยนี่น่าจะเป็นทางออกแหละนายบอกแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะเพื่อนเราไม่เคยเจอทางออกเลยไปออกหลายออกแล้วนะออกยังไอ้ออกจริงออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกมาเขียวๆมันเขียนว่าอย่าไปนะทำไมอ่ะดันโกะเออมันมีสัญลักษณ์เขียนด้วยเฮ้ยเปิดประตูได้เขาบอกว่าอย่าพวกเรายิ่งห้ามยิ่งยุ่ยแล้วไปดิไปเลยกันอย่าเนี่ยไปไงทำไมต้องห้ามไปอ่ะเฮ้ยนี่มันมีอีกเฮ้ยคุณทำได้ตอนแรกฉันคิดว่าพวกนายจะตายแล้วซะเองในประตูนั่นนะวู้ฮู้เรารอดแล้วเรารอดแล้วเฮ้ยดูนี่ก่อนสิหลังจากที่พวกเราเล่นด่านนั้นจนเสร็จตอนนี้เขามีด่านเลือกประตูด้วยนายดูนี่ก่อนเขามีโบนัสแบบว่าให้เราเล่นในด่าน VIP ด้วยมันก็คือโรงภาพยนตร์มาเถอะพวกเราซื้อ VIP บาร์แล้วเรามาเลือกกันต่ออะไรเนี่ยสิ่งมีชีวิตในตำนานให้นายเลือกระหว่างยูนิคอร์นกับมังกรยูนิคอร์นความฟรุ้งฟริ้งเป็นเหตุแห่งความตายโอเคงั้นไปมังกรแล้วดีไม่ได้เจอกันเดินเลยนะสลดนะเฮ้ยเฮ้ยพี่กี้งั้นก็คงมีแค่ทางเลือกเดียวพี่โมมังกือไปฟรุ้งฟริ้งเลยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยด่านคนล่ำเหรอไม่ใช่มันล่ำว่ะฉันก็นึกว่าด่างคนล่ำซะอีกนี่ครับผมเปิดประตูโรงภาพยนตร์ต่อไปเฮ้ยเขาบอกว่าจุดที่คุณคิดว่าดีที่สุดที่จะนั่งในโรงหนังคือตรงไหนด้านหน้าตรงกลางและหน้าจอหลังสุดชอบตรงกลางอ่ะฉันชอบหลังสุดนะฉันว่าหลังสุดแหละหลังสุดอ้าวหลังสุดไม่ค่อยดีนะฉันว่ามันปวดคอไดโนเสาร์
ไดโนเสาร์ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะมันเหม็นยันดึกดำบรรใช่ครับตอบคือตรงกลางดีที่สุดไม่จะไม่ชอบไม่จะไม่ชอบตรงกลางเลยตรงกลางมันแบบบางทีมันใกล้เกินไปอ่ะเข้าใจป่ะยิงตรงกลางก็ได้ตรงกลางก็ได้มันเหมาะสำหรับคนสายตาสั้นยังไงล่ะด่านโรงภาพยนตร์นี่ก็มีอะไรให้เราเลือกเยอะดีนะแต่ว่าคนเล่นน้อยมากเลยเห็นป่ะมีคนโหวตแค่14คนเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเสียตังค์ไงเพื่อนมีคนแบบว่าข้ามผ่านโรงไปสงสัยเขาปวดห้องน้ำแน่เลยเขาก็เลยทุบโรงภาพยนตร์ไปอีกโรงนึงมันเจออีกโรงเลือกหรือเปล่าเออไม่รู้เขาบอกว่าด่านไหนที่ดีที่สุดของแบ็คลูมครับชอบฟันแลนด์นะมันสดใสดีมันสดใสแล้วมันน่ากลัวในเวลาเดียวกันใช่ฉันชอบด่านล็อบบี้โอเคนี่เหรอฉันว่าล็อบบี้ไม่ได้สดไปฟันแลนด์ล็อบบี้เพราะว่ามันคลาสสิกสุดๆไปเลยคลาสสิกมันแต่ว่ามีคนโหลดฟันแลนด์ด้วยนะอ่ะฉันเข้ามาฟันแลนด์ทำไมฉันผ่านฉันผ่านเหมือนกันอ๋อเพราะว่าคะแนนโหวตมันเท่ากันเมื่อกี้นี่อย่างกับลงโอเปร่าเลยดูดิลงโอเปร่าฮาเลลูยาลงมาแล้วทุกคนมากำลังผ่านแล้วเราจะออกจากโรงภาพยนตร์นี้แล้วรู้สึกว่าเราจะเลือกถูกหลายอันเหลือเกินเฮ้ยด้านหน้ามีคำถามอยู่แล้วครับผมโซดาที่ดีที่สุดที่นายคิดว่ามันอร่อยอะไรระหว่างเป๊ปซี่สไปร์แฟนตาด็อกเตอร์เบรเบอร์แล้วก็เซเว่นอัพเป๊ปซี่ดีที่สุดเป๊ปซี่ด็อกเตอร์เบรเบอร์สิฮ่าฮ่าอุ้ยไม่มีใครโหวตเซเว่นอัพเลยอ่ะแต่มันก็อร่อยนะฉันก็ชอบเหมือนกันแง่ก็ชอบนะอึ๊บมาแล้วเอ้ยโอ้โหฉันตกไปพี่โมไปกินนายผิดนะนายผิดนะฝรั่งกินเยอะนะเปเปอร์อ่ะเอาก็พวกเราไม่กินน่ะใช่เหรอแล้วกินอย่างอื่นข้ามผ่านโรงภาพยนตร์อีกอันนึงมาแล้วโอ้โหพิซซ่าที่ดีที่สุดโอ้อันนี้เลือกยากมากเฮ้ยเอาตรงๆป่ะฉันชอบมากทุกอันเลยนี่ไงพายแอปเปิ้ลผมว่าเปเปอร์โรนีฉันชอบเปปเปอโรนีก็ชอบชีสก็ชอบโอ้โหสับปะรดนี่อย่าไปเลือกเลยใส่กรอกละกันฉันใส่เนื้อองั้นฉันขอเอาเป็นรสเปปเปอโรนีละกันเพราะมันมีทั้งชีสแล้วก็แฮมบู๊อ้าวสุดยอดครับคนโหวตเปปเปอโรนี13คนเลยนะไม่มีใครโหวตมะกอกเลยโอ้ยมะกอกมันแบบมันเฟื่อนนะเพื่อนมันไม่ชอบกินนะดิเฮ้ยแล้วทางออกมันต่อไปยังไงอ่ะไม่เห็นมีทางออกเลยอ๋อมีทางล่างอ๋อดีไงทางนี้เฮ้ยมีประตูลับหรอสุดยอดโอ้นั่นนี่เอาไม่รู้ก็เอี้ยใครนั่งเนี่ยเขาด้วยไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อีโคตรใหญ่เลยเฮ้ยที่มันห้อง VIP นี่ดูนี่โอ้พี่แป้งนายฉันรู้เลยว่านายจะเลือกอะไรอะไรถ้าเจ้าหญิงดินนี่เนี่ยเขาจะทำวงร็อกคนไหนควรที่จะมาร้องนำมากที่สุดระหว่างราพันเซลแอนนาเทียนาซินเดอเรลล่าโมอานาแอเรียลแล้วก็เอลซ่าชอบแอเรียลที่สุดคนถ้าสมมติว่าเอลซ่าร้องอ่ะแบบว่าฮาร์ดคอร์ Let it go Let it go นั่นแหละผมเลือกเอลซ่าฉันขอเลือกเป็นแอเรียลมันชอบแอเรียลฉันก็ชอบแอเรียลที่สุดเฮ้ยสุดยอดร้องในน้ำเหรอโอเคตัวเลือกโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยเขาบอกว่าเค้กวันเกิดอันไหนสวยที่สุดฉันชอบอันที่มันมีเรนโบว์แล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยฉันเอาแบบอี้ฉันชอบจีอ่ะอี้วู้ฮู้อ้าวเอ๊ะแบบอีมันไม่ดีเฮ้ยฉันตั้งใจถูกต้องฉันเข้ามาในแบ็ครูมอ่ะอุ้ยมันเขตห่วงห้ามแบ็ครูมฉันเจอตัวอะไรไม่รู้ผมมันจะถอดช่วงแล้วเอ๊ะเดี๋ยวอะไรมีตัวอะไรไม่รู้ที่ดำๆฆ่าฉันผมเปิดประตูมาเจอรถไฟวิ่งเข้ามาตู้มแล้วพวกนายเลือกอะไรกันแล้วบ้างอ่ะฉันตอบถูกต้องจีก็ไม่ถูกจริงเหรอในขวดตัวอะไรอ่ะดีเท่านั้นเนี่ยนะโอ้สีโคตรคัลเลอร์ฟูลเลยและดีคือคนชอบมากที่สุดใครมันโหวตอันเย้เฮ้ยบิ๊ดเบิร์ดฉันว่าคำตอบมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะนกที่ดีที่สุดคืออะไรเลือกเลยชอบฟลามิงโก้กับอีเกิลฉันคิดว่านะฉันชอบนกฮูกไปแฮร์รี่พอตเตอร์ชอบนกกระจอกเทศอีเกิลไม่ใช่แฮะนกฮูกก็ไม่ใช่แฮะนกฮูกเจอเพนนีไวท์เฮ้ยเพนนีไวท์อย่านะ
จะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่รอดนี่นกแก้วมาคอคือนกที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดแก้วมาคอเหรอคุณควินจังโอ้นกแก้วมาคอเฮ้ยมันพูดได้ด้วยนะตัวเนี้ยสีที่ดีที่สุดอันสุดท้ายบอกเลยสิ้นคิดมากเลือกสีที่ดีที่สุดสำหรับนายฉันว่าแบ็คกราวด์มันเป็นสีเหลืองฉันจะเลือกสีเหลืองชมพูชมพูนะชมพูเราจ่าย195โลบัคเพื่อเจอโจทย์อย่างนี้เนี่ยนะน่าจะดีสีเหลืองวู้อ้าวสีเหลืองไม่ถูกต้องฉันเจอโกโกวาโกชิมิชิจิมิเนี่ยอย่านะฉันว่าฉันหยุดแล้วนะเนี่ยหยุดแล้วฉันก็จะฆ่านายฉันบอกว่าชมพูจุ๊บแจงชมพูชมพูแบบไหนบ้านเย็นหรือว่าชมพูอ่อนชมพูอันแรกเลยชมพูนมวู้ฮู้โอ้โหคนหมดตั้ง8คนแน่เฮ้ยแต่คนมันแปลกๆนะช่วยด้วยฉันรู้สึกเหมือนฉันโดนดึงเข้าไปในหลุมไปมันดูดสายดูดเอาละฉันคิดว่าพวกนายเก่งมากเลยนะลองลงเข้าไปในหลุมนี้สิตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองว้ายโอเคโอ้โหจบแล้วโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าและเท่านี้เราก็เคลียร์ด่านทั้งหมดจนจบนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะไปเล่นด่านประตูกันใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะงั้นไปแล้วล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่รู้ดิไม่แน่นะมันอาจจะมีตู้เซฟหรืออะไรในบ้านก็ได้เอ้ยฉันเจอเห็ดไม่ใช่เห็ดสินี่มันแฮมเบอร์เกอร์มีคนเอาแฮมเบอร์เกอร์มาวางเหมือนเป็นการปลูกเฮ้ยกัปตันกัปตันมาเก็บกล่องนี้ไม่ฉันไม่เก็บกล่องแน่พี่โมในตัวใหม่ตรงนี้มันมีศพของคนที่ตายไปอะ